กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรแต่ก่อนจะไปรับฟังบทความประจำสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทริป BVI ไปเวียดนาม2024 2ทริป2สไตล์ตะลุยเวียดนามพร้อมอัปเดตความรู้ด้านการลงทุนโฮจิมินห์ซิตี้ 2-4 มิถุนายนเข้มข้นเรื่องหุ้นในเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของเวียดนามดานังวันที่ 7-9 มิถุนายนดูหุ้นเมืองรองเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของเวียดนามรายละเอียดดูลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้เสนอบทความเรื่อง Good Time Never Seem So Good วันศุกร์ที่29มีนาคม2567ปริมาณการซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงมาเหลือเพียง 26,472 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมไม่เห็นมานานมากน่าจะเป็นหลายๆปีและนั่นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแม้ว่าเราเพิ่งจะเพิ่มเวลาการซื้อขายหุ้นอีกวันละครึ่งชั่วโมงเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะปริมาณการซื้อขายหุ้นของตลาดหุ้นไทยเมื่อไม่กี่ปีก่อนบางวันเคยขึ้นไปสูงถึงวันละแสนล้านบาทและถ้านับจากต้นปีปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันเฉลี่ยก็ยังอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทเศษตรงกันข้ามปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันของตลาดหุ้นเวียดนามตั้งแต่ต้นปีสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทไปแล้วและเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากตัวเลขของก่อนหน้านั้นในขณะนี้ตลาดหุ้นเวียดนามมีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากประเทศไทยแล้วและถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะกลายเป็นอันดับหนึ่งในเร็ววันซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาตลอดและขณะนี้น่าจะมากกว่านักลงทุนรายย่อยไทยไปแล้วที่ประมาณ 7.5 ล้านรายปีที่แล้วดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยย่ำแย่ที่สุดและติดลบไปประมาณ 15.2% ในขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามดีที่สุดบวกไปประมาณ 12.2% และตั้งแต่ต้นปีมีเพียงประมาณ3เดือนดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามก็ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกบวกไปประมาณ 13.6% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังติดลบประมาณ 2.7% ผมคงพูดถึงตลาดหุ้นไทยเพียงแค่นี้และไม่ต้องบอกว่าไม่ได้มี bad feeling หรือความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรกับหุ้นไทยผมตระหนักมาตลอดว่านี่คือประเทศและตลาดหุ้นที่เปิดโอกาสให้ผมเติบโตและก้าวหน้าอย่างเหนือจินตนาการให้แก่ผมเป็นที่ที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมถีบตัวขึ้นมาในระดับที่ยอมรับได้ในระดับสากลแม้ว่าเราจะไม่ใช่ประเทศหรือตลาดหุ้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมแล้วผมรักประเทศไทยและตลาดหุ้นไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับการลงทุนแล้วในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเวียดนามน่าจะเป็นตลาดหุ้นที่ดีและมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดอาจจะคล้ายๆกับช่วงเวลาที่ผมเรียกว่ายุคทองของตลาดหุ้นไทยในช่วงปี2529ถึงกลางปี2533ที่ดัชนีตลาดหุ้นวิ่งขึ้นไปจาก135จุดเป็น 1,100 จุดหรือเพิ่มขึ้นกว่า7เท่าหรือเท่ากับผลตอบแทนทบต้นปีละประมาณ 60% ติดต่อกันเป็นเวลา4ปีครึ่งและนั่นก็คือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มเปิดประเทศให้กับนักลงทุนต่างประเทศโดยการจัดตั้งกระดานซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือ Alien Board และเริ่มจะใช้คอมพิวเตอร์ในการรายงานราคาและซื้อขายหลักทรัพย์นอกจากนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มอนุญาตให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถซื้อขายหุ้นไทยได้อย่างไม่จำกัดทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ฉากหลังที่เศรษฐกิจไทยเติบโตร้อนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ประมาณปีละ 10% ติดต่อกัน 3-4 ปีในยุคที่พลเอกชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเป็นคนแรกประเทศไทยในวันนั้นก็คือเสือตัวใหม่แห่งเอเชียนักลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่นแห่กันมาลงทุนเพื่อหนีภาวะค่าเงินเยนแข็งตัวมากอานิสงส์จากสนธิสัญญาพลาซ่าแอคคอร์ดในปี2528ซึ่งบีบให้ญี่ปุ่นต้องย้ายฐานการผลิตมาสู่ประเทศไทยช่วงเวลานี้ของเวียดนามนั้นดูเหมือนว่าน่าจะคล้ายๆกับประเทศไทยในยุคนั้นมากประการแรกก็คือเวียดนามกำลังกลายเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 และคาดว่าจะเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆและในระยะอย่างน้อย 4-5 ปีข้างหน้า
นั้นดูเหมือนว่าจะโตในระดับไม่น้อยกว่าปีละ 6-7% นำโดยการลงทุนจากต่างประเทศแบบทั่วโลกเวียดนามมีศักยภาพในการรับการลงทุนทุกประเภทรวมถึงอุตสาหกรรมไฮเทคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพอเวียดนามมีประชากรที่มีคุณภาพสูงที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่จำนวนมากคนเหล่านี้ยังมีอายุน้อยและพลังแรงกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีความมั่งคั่งหลังจากที่ประเทศเปิดต้อนรับชาวต่างประเทศเข้าไปลงทุนทางธุรกิจเมื่อ30ปีก่อนคนเวียดนามในตอนนี้ผมคิดว่ามีไฟแรงมากและอาจจะคิดคล้ายๆกับสตีฟจ็อบส์เคยกล่าวไว้ Stay hungry, stay foolish นั่นคือไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดสำรวจค้นคว้าเปิดใจกว้างและกล้าเสี่ยงในด้านของตลาดหุ้นเวียดนามนั้นช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของการอัปเกรดหรือพัฒนาตลาดหุ้นให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้อย่างเต็มที่เรื่องแรกก็คือมีการเปลี่ยนระบบเทรดหุ้นเป็นระบบ KRXซึ่งเป็นของเกาหลีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากแทนที่ของเดิมที่มาจากไทยซึ่งจะทำให้สามารถรองรับธุรกรรมที่มากขึ้นมากและสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นรวมถึงการที่จะสามารถทำ settlement หรือกระบวนการหลังเทรดได้รวดเร็วขึ้นเรื่องต่อมาก็คือการที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการวางเงินสดก่อนเทรดหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งจะทำให้ต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้นได้อย่างสะดวกและในราคาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับนักลงทุนในประเทศซึ่งปัจจุบันมีหุ้นดีๆหลายๆตัวที่สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติเต็มและการซื้อจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมประมาณ 7% เพิ่มจากราคาตลาดต่อมาก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆของบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาเวียดนามก็จะต้องมีภาษาอังกฤษด้วยซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ดียิ่งขึ้นทั้งหมดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวียดนามสามารถอัปเกรดจากตลาดชายขอบเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่เหมือนตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นอาเซียนทั้งหลายภายใน 1-2 ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ทั่วโลกสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้แทนที่จะเป็นเฉพาะเฮดฟันและนั่นก็ทำให้มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้นแทนที่จะเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลเป็นหลักอย่างในปัจจุบันและนั่นก็ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแรงได้แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ประเด็นเดียวที่จะขับดันราคาหุ้นเพราะดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามนั้นปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วแม้แต่ในช่วงเร็วๆนี้ที่ต่างชาติเป็นฝ่ายขายหุ้นมาสักระยะหนึ่งแต่อาจจะเนื่องจากคนเวียดนามเองในช่วงนี้ต่างก็เข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นจึงไม่ลงและกลับเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้และกำไรของบริษัทจดทะเบียนโตเร็วมากแม้แต่บริษัทใหญ่ๆในอุตสาหกรรมเก่าอย่างแบงก์และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมีกำไรโตในระดับ2หลักซึ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในขณะเดียวกันค่า PE ก็ยังคงค่อนข้างต่ำว่าที่จริงน่าจะต่ำที่สุดในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศอาเซียนดังนั้นนี่ก็คือตลาดหุ้นที่โตเร็วแต่ราคาหุ้นยังถูกรวมถึงหุ้นที่อาจจะเป็นซุปเปอร์สต็อกอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆก็คืออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเช่นเงินฝากแบงก์และเงินกู้ทั่วไปลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญจากที่เคยอยู่ที่ 7-8% ขึ้นไปลงมาอยู่ที่ 4-5% สำหรับเงินฝากเป็นต้นนอกจากนั้นไม่ช้าก็เร็วอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของแบงก์ชาติก็คงจะต้องลดตามอัตราดอกเบี้ยของอเมริกานั่นก็จะส่งเสริมให้ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นได้ไปอีกด้วยเหตุผลทั้งหมดดังกล่าวโดยเพราะประเด็นเรื่องของนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศคงจะเข้ามาชวนลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงอีกไม่เกิน 3-4 ปีข้างหน้าผมจึงคิดว่าดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและสูงมากในอนาคตอย่างน้อย 3-4 ปีต่อจากนี้และอาจจะเป็นยุคทองที่อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้ว่าที่จริงเวลานี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองที่ดัชนีเวียดนามจะ
โตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ได้เห็นได้จากกองทุนหุ้นเวียดนามหลักๆเช่น VN30 ที่โตขึ้นถึง 15% และ ETF Diamond ที่เน้นหุ้นที่มี Foreign Premium บวกขึ้นถึง 20% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเพียง3เดือนคงต้องมาดูกันว่าผ่านไปอีก 3-4 ปีข้างหน้าดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามจะไปถึงเท่าไหร่แน่นอนว่าไม่มีใครการันตีว่าประวัติศาสตร์จากตลาดหุ้นไทยจะซ้ำรอยที่ตลาดหุ้นเวียดนามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายถ้าจะลองในระหว่างนี้ผมก็เริ่มฟังเพลง Sweet Caroline และนึกถึงเนื้อร้องท่อนฮุก Good Times Never Seem So Good เป็นพอร์ตเวียดนามที่โตวันโตคืนมันช่างเป็นช่วงเวลาแสนสุขสำหรับการลงทุนและช่วงท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจากการค่ะขอย้ำเตือนนะคะสำหรับทิปสัมมนาหุ้นเวียดนาม VVI นะคะ2สาย2ทิปตะลุยหุ้นเวียดนามทั้งโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ดานังค่ะใครสนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ www.vietnambi.com และ YouTubeที่ช่อง Vietnam VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ